และสำหรับวันนี้ซูซูกิได้นำทัพสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม Berkman Fest รวมพลศาสตร์กระสุนทั้งในงานยังมีรถให้ทดสอบถึง 4-5 รุ่นรวมทั้งการนำน้องใหม่ในกระแสอย่างเจ้า Avenis 125มาโชว์อีกด้วยก็มาเจอกับคันใหม่ New Generation เลยพูดง่ายๆว่าของปี2566นะคะกับ Avenis นะคะบอกได้เลยว่าคันนี้โอ้โห 125cc มากับกำลังแรงม้าอยู่ที่8แรงม้านะคะและบอดี้รถนะคะตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่106กิโลสองว้าวสุดยอดมากสำหรับรถรุ่นเล็กนะคะที่ซูซูกิออกมานะวันนี้แต่บอกได้เลยว่าคันนี้ไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันของตัวรถนี่มาดูกันเลยดีกว่าจะเป็นเรื่องระบบของคอมไบเบรกและเบรกหน้าคันเดียวแล้วเบรกหลังจะเป็นดัมเบรกนี่จะบอกได้เลยว่าระบบการสั่นสะเทือนนะคะสุดยอดมากนะมากับการโชกเดี่ยวแล้วก็สวิงอาร์มโอ้ยคราวนี้เรามาดูเรื่องของชุดไฟหน้าดีกว่าจะเป็น LED นี่ชุดไฟหน้า LED บอกเลยว่าชุดไฟหน้านี้สว่างสะใจวัยรุ่นแน่นอนและที่สำคัญเรามากับการเก็บกล่องเก็บของ U-box ของทางตัว Avenis นะคะก็คือจะมีด้านหน้าเมื่อกี้แล้วก็มีบอกเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าจุมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวคราวนี้เรามาดูเรื่องของจอแสดงผลจอแสดงผลเนี่ยของตัว Eco Drive เนี่ยจะติดเมื่อรถอยู่ในสถานการณ์การขับขี่ที่ประหยัดเนาะ Avenis นี่ตอบโจทย์กลุ่มวัยรุ่นแน่นอนฝาถังตัวนี้นี่มีที่ไหนปกติเราต้องเปิดเบาะตอนนี้ไม่ต้องเปิดเบาะเปิดนี่ได้เลยสามารถที่จะเปิดและเติมน้ำมันได้โดยไม่ต้องลุกคนที่มากับแฟนเฟิร์นนี่ไม่ต้องลุกเลิกก็ยังนั่งอยู่ในรถได้สบายอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือทรงท่อทรงท่อบอกได้เลยว่าเก๋ไก๋สไตล์ของซูซูกิที่รถใหม่ออกมาเนี้ยตอบโจทย์จริงๆอีกอันนึงนะคะที่แตกต่างออโตเมติกทั่วไปนั่นก็คือที่แขวนของนี่เห็นได้เลยว่าที่แขวนของมี1จุดแล้วก็มี1จุดสามารถพับเก็บได้เนี่ยนี่นี่ข้อแตกต่าง นี่มีการแซวนะคะที่สื่อออนไลน์หลายสื่อนะคะมีการแซวจะยาวเลยวันนี้นะคะก็เห็นได้เลยว่าซูซูกิเปิดตัวน้องใหม่มาค่อนข้างไฟแรงมากแน่นอนที่สำคัญมากที่สุดก็คือณตอนนี้เรามีการเปิดให้จองแล้วส่วนเรื่องราคาเนี่ยขออุบไว้ก่อนนะคะแต่ว่าเขาจะเริ่มลอนช์ออกมาให้ดูแล้วยังไงอยากรู้ข่าวสารการอัปเดตล่วงหน้านี่ไปติดตามได้ที่เพจ Suzuki ได้เลยวันนี้จะยาวเรียลไทม์ค่ะแมกกาซีนขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ